เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับดวงตาหลายครั้งเราต้องใช้ยาหยอกตาไม่ว่าจะเป็นตามคำสั่งแพทย์หรือยาที่เราไปซื้อมาใช้เองแน่นอนนะคะว่าการใช้ยากับดวงตาต้องเป็นไปได้วยความระมัดระวงังเนื่องจากดวงตาเป็นอวัยวะที่บอบบางยาหยอกตาจะมีอยู่ด้วยกันหลายประเภทค่ะแต่ละประเภทก็จะใช้สำหรับการรักษาปัญหาเกี่ยวกับดวงตาที่แตกต่างกันออกไปดังนี้ ยาหยอดตาสำหรับบรรเทาอาการแพ้ยาหยอดตาประเภทนี้จะใช้สำหรับรักษาอาการแพ้ทั่วไปที่ไม่รุนแรงเช่นการแพ้อากาศการแพ้ฝุ่นหรือการแพ้สัตว์เลี้ยงโดยตัวยาจะมาออกฤทธิ์ยับยั้งการหลั่งของสารฮิสตามีนซึ่งเป็นสารที่หลั่งออกมาเมื่อร่างกายเกิดอาการแพ้และจะช่วยบรรเทาอาการคันตาตาแดงหรือน้ำตาไหลซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางร่างกายที่เกิดขึ้นเมื่อมีอาการแพ้นั่นเองค่ะ ยาหยอดตาสำหรับบรรเทาอาการตาแดงยาหยอดตาประเภทนี้จะใช้สำหรับรักษาอาการตาแดงซึ่งอาจจะมีสาเหตุมาจากการระคายเคืองการอักเสบหรืออาการแพ้ก็ได้เช่นเดียวกัน โดยตัวยาจะทำให้หลอดเลือดบริเวณดวงตาหดตัวลงส่งผลทำให้รอยแดงจางหายไปซึ่งตามปกติแล้วยาหยอดตาประเภทนี้ก็มักจะมีตัวยาที่ใช้สำหรับการรักษาอาการแพ้และสารให้ความชุ่มชื้นอ่อนๆผสมอยู่ด้วยจึงอาจช่วยบรรเทาอาการแพ้และลดอาการตาแห้งได้เช่นเดียวกันค่ะยาหยอดตาสำหรับบรรเทาอาการตาแห้งหรือที่คนทั่วไปรู้จักกันในชื่อน้ำตาเทียมซึ่งจะมีส่วนประกอบหลัก นั่นคือสารอิเล็กโทรไลต์และสารให้ความชุ่มชื้นที่ถูกพัฒนาออกมาให้มีความคล้ายครึงกันกับน้ำตาจริงด้วยตัวยาจะมีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตาและช่วยบรรเทาอาการตาแห้งโดยเฉพาะผู้ที่ใส่คอนแทคเลนส์ก็อาจจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำตาเทียมเพื่อช่วยลดอาการระคายเคืองตานอกจากนี้ยังมียาหย่อดตาที่ใช้สำหรับรักษาอาการเฉพาะอื่นๆเช่นยาขยายม่านตาสำหรับใช้ในการตรวจตา ยาชาสำหรับใช้ในการผ่าตาัดเกี่ยวกับดวงตายาปฏิชีวนะสำหรับใช้รักษาอาการติดเชื้อบางชนิดและยาลดความดันสำหรับใช้ในการรักษาโรคต้อหินในระยะยาวและเนื่องจากยาหยอตาบางประเภทอาจจะมีคุณสมบัติในการรักษาปัญหาเกี่ยวกับดวงตามากกว่าหึงอาการดังนั้นจึงควรต้องศึกษารายละเอียดของยาให้ครบถ้วนก่อนการใช้ยาค่ะ ยาหยดตาแต่ละประเภทอาจจะมีวิธีการใช้ยาระยะเวลาในการใช้ยาและปริมาณในการใช้ยาที่แตกต่างกันออกไปตามสาเหตุของอาการความรุนแรงของอาการรวมถึงเงื่อนไขสุขภาพของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยแต่ในเบื้องต้นการใช้ยาหยดตาอย่างถูกต้องและปลอดภัยก็สามารถปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้ได้ค่ะอ่านคำแนะนำบนฉลากและทำความเข้าใจเกี่ยวกับปริมาณและระยะเวลาในการใช้ยาอย่างถี่ถ้วน ล้างมือให้สะอาดก่อนใช้ยาหยอดตาเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกรปรกหรือเชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ดวงตาหากใส่คอนแทคเลนส์ควรต้องถอดคอนแทคเลนส์ออกก่อนการใช้ยาหยอดตาและใส่คอนแทคเลนส์กลับเข้าไปใหม่หลังจากที่ใช้ยาหยอดตาประมาณ15นาทีแต่ยาหยอดตาประเภทน้ำตาเทียมบางชนิดอาจไม่จำเป็นต้องถอดคอนแทคเลนส์ก่อนการใช้งาน เอียงศีรษะไปด้านหลังเล็กน้อยจากนั้นให้ใช้มือข้างที่ไม่ถนัดดึงเปลือกตาล่างลงมาและเหลือบตามองขึ้นไปด้านบนใช้มือข้างที่ถนัดถือขวดยาหยดตาไว้ใกล้กับดวงตาแต่ระมัดระวังไม่ให้ปากขวดยาหยดตาสัมผัสกับนิ้วมือหรือดวงตาจากนั้นค่อยๆหยดยาหยดตาลงไปบนเปลือกตาด้านล่างตามปริมาณที่แพทย์แนะนำหรือที่ระบุไว้บนฉลาก ปล่อยมือจากเปลือกตาล่างแล้วหลับตาลงเบาๆประมาณ1-3นาทีโดยห้ามกระพริบตาหรือขยับลูกตาทีๆรวมถึงในระหว่างที่หลับตาก็ให้ใช้นิ้วมือกดท่อน้ำตาที่อยู่บริเวณหัวตาเล็กน้อยเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวยาไหลเข้าไปสู่โพรงจมูกและคอด้วยในกรณีที่ต้องหยอดตาทั้งสองข้างให้หยอดตาทีละข้าง โดยหย่อดตาข้างแรกให้เสร็จก่อนแล้วถึงทำซ้ำวิธีการเดิมกับดวงตาอีกข้างหนึ่งเมื่อหย่อดตาเสร็จเรียบร้อยควรต้องล้างมือให้สะอาดถ้าหากรู้สึกว่าการหยอดตาเป็นเรื่องยากอาจต้องลองปรับเปลี่ยนท่าทางที่ใช้ในการหย่อดตาเป็นท่านอนราบหรือท่าอื่นๆที่ถนัดเพื่อช่วยให้การหยอดตาทำได้ง่ายมากยิ่งขึ้นรวมถึงในกรณีของเด็กหรือผู้สูงอายุที่หย่อดตาด้วยตนเองไม่ถนัดอาจต้องขอให้สมาชิกภายในบ้านหรือคนอื่นๆช่วยหยอดตาให้ก็ได้เช่นกัน ยาหยดตาบางชนิดก็อาจจะมีข้อควรระวังในการใช้โดยเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องศึกษาข้อควรระวังในการใช้ยาหยดตาแต่ละชนิดให้เข้าใจก่อนการใช้ยาเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอันตรายแก่ดวงตานั่นเองค่ะสำหรับข้อควรระวังในการใช้ยาหยอดตาในเบื้องต้นมีดังนี้ ควรใช้ยาในปริมาณและระยะเวลาตามคำแนะนำของแพทย์หรือคำแนะนำบนฉลากอย่างเคร่งครัดไม่ควรใช้ยาหยอดตาในปริมาณมากกว่าที่แพทย์กำหนดเพราะอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงตามมาได้ก่อนใช้ยาหยอดตาควรตรวจสอบวันหมดอายุของอยาทุกครั้งรวมถึงตรวจสอบระยะเวลาที่สามารถใช้ยาได้หลังจากการเปิดใช้ครั้งแรกด้วยเพราะยาบางชนิดอาจต้องใช้ให้หมดทันทีหลังจากที่เปิดใช้ ถ้าหากว่าเป็นยาหยดตาขนาดเล็กสำหรับใช้ครั้งเดียวทิ้งก็ควรต้องตรวจสอบลักษณะของน้ำยาหยดตาก่อนการใช้ไม่ควรใช้ยาหยดตาหากมีลักษณะขุ่นข้นหรือถูกเปิดมานานเกิน24-48ชั่วโมงแล้วในกรณีที่ต้องใช้ยาหยดตามากกว่า1ชนิดก็ควรต้องเว้นระยะระหว่างการใช้ยาแตา่ละชนิดซึ่งระยะเวลาในการเว้นช่วงและลำดับก่อนหลังในการใช้ยาแต่ละชนิดแพทย์หรือเภสัชกรจะเป็นผู้กำหนดค่ะ ถ้าเกิดมีอาการผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากการใช้ยาหยอดตาเช่นปวดตาแสบตาตาแดงมีอาการบวมมีหนองน้ำตาไหลไม่หยุดมองเห็นไม่ชัดเจนรวมถึงมีผื่นลมพิษขึ้นควรต้องรีบไปพบแพทย์ควรเก็บยาตามคำแนะนำของแพทย์หรือคำแนะนำบนฉลากให้ถูกวิธีเพื่อป้องกันไม่ให้ยาเสื่อมสภาพไม่ควรใช้ยาหยอดตาร่วมก,กันกับผู้อื่นเพราะอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและเกิดการติดเชื้อตามมาได้ สิ่งสําคัญที่ควรคํานึงถึงเพิ่มเติมในการใช้ยาหยอดตานั่นก็คือควรจะใช้ยาหยอดตาให้ถูกประเภทกับปัญหาเกี่ยวกับดวงตาที่เกิดขึ้นและควรจะหมั่นสังเกตอาการที่เกิดขึ้นในระหว่างการใช้ยาหยอดตาอยู่เสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลข้างเคียงจากการใช้ยาหยอดตาที่อาจจะส่งผลกระทบร้ายแรงต่อดวงตาตามานั่นเองค่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ